โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสรยุทธ์อังคณานุกิจวิทยากรสอนสนุกเป็นไลน์เซอร์ติฟายโค้ดปี2021ครับเอาละครับวันนี้บอกเลยว่าฟีเจอร์เด็ดจัดการลูกค้าให้อยู่หมัดนะครับของ LINE OA มีอะไรบ้างวันนี้เราคัดมาแบบเน้นๆและมีตัวอย่างเด็ดๆมาให้ฟังมาให้ชมกันครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เนื้อหากันเลยนะครับอันแรกเลยไปนี่ครับผมอ้าวนี่หน้าผมนี่แม่นึกว่าใครหน้าตาดีไม่มีใครเกินนะเนี่ยผมเองครับอย่าลืมเนาะโค้ชสรยุทธ์อังคณานุกิจครับไปต่อกันเลยวันนี้มีทั้งหมด3ท็อปิกหรือ3ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการเทคนิคการใช้ฟีเจอร์ให้ดึงดูดใจลูกค้าแล้วทำไมต้องดึงดูดและดึงแล้วต้องดูดเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับอันที่2ครับผมลูกค้าครับติดต่อกับร้านได้ง่ายๆด้วยLINE OA call ทุกคนงงกันหรือเปล่ารู้ไหมเนี่ยว่า LINE OA โทรศัพท์ได้ด้วยเนาะหลายๆท่านยังไม่ทราบเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยครับว่าทำอย่างไรถึงจะใช้มันได้นะครับบอกเลยว่าดีงามสุดๆและอันสุดท้ายครับอันนี้บอกเลยครับกันกรองมาจากประสบการณ์แล้วก็จากที่เราไปเจอลูกค้ามาหลายๆที่บอกครับว่าธุรกิจที่มีสาขาหรือแม้แต่ธุรกิจที่ขายแฟรนไชส์ครับเราจะมีไอเดียดีๆครับที่จะมาใช้ในการที่จะช่วยบริหารจัดการทั้งสาขาและแฟรนไชส์เดี๋ยวไปฟังกันในวันนี้นะครับโอเคไหมพร้อมนะถ้าพร้อมจะพิมพ์หัวใจพิมพ์อะไรมาก็พิมพ์มาเถอะครับผมพร้อมแล้วไปเลยจ้าหัวข้อแรกครับผมนี่เลยเทคนิคการใช้ฟีเจอร์ให้ดึงดูดใจลูกค้าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว LINE Official Account ของเราอะนะครับมีเทคนิคแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายครับที่จะดึงดูดใจลูกค้าเยอะไปหมดเลยโอ้โหถ้าเรียกว่าต้องมาพูดกัน1ชั่วโมงไม่ทันแน่นอนแต่วันนี้เราคัดเฉพาะที่มันเด็ดเด็ดเด็ดและพร้อมกับตัวอย่างจริงๆมาให้ดูกันนะครับไปดูอันแรกกันเลยจ้านี่ครับCard Message และบัตรสะสมแต้มเอ๊ะคู่นี้อะไรยังไงผมบอกก่อนครับว่าหัวข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันคือการที่เอาCard Message และบัตรสะสมแต้มมาฟิชเจอริ่งกันนะฟิชเจอริ่งยังไงเดี๋ยวไปฟังกันก่อนขออนุญาตนะครับด้วยความที่วันนี้เนี่ยยุคนี้เลยสถานการณ์ของยุคโควิดดิสรัปชันนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะทุกคนทราบดีว่ามันเป็นยังไงลำบากกันแค่ไหนเราหลายๆคนนะครับกระโดดเข้ามาสู่โลกออนไลน์กันเยอะแยะและผมบอกเลยครับว่า LINE Official Account หรือแม้แต่ LINE ของเราเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ฟีเจอร์นึงที่อยากจะพูดถึงวันนี้ครับคือเรื่องของ Card Message Card Message คืออะไรปกติเนี่ยนะครับผมพูดอย่างนี้ก่อนเวลาที่เราจะบอสแคสข้อมูลออกไปนะครับหรือจะส่งข้อความไปหาลูกค้าเนี่ยนะครับมันทำได้หลายวิธีการมากมายเลยนะครับคราวนี้เนี่ยบางทีเราส่งไปเป็นสติกเกอร์ก็ได้หรือเราจะส่งไปเป็นข้อความก็ได้สวัสดีจ้ากินข้าวหรือยังอย่างนี้ก็ได้หรือแม้แต่เราจะส่งไปเป็นรูปภาพเดียวๆหรือจะเป็นรูปภาพแบบเต็มจอได้หมดเลยครับมันมีมากมายหลายวิธีแต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงเขาเรียกว่าการ์ดแมสเซจการ์ดแมสเซจคืออะไรการ์ดแมสเซจคือข้อความนึงนะครับที่มีรูปหลายๆรูปมาเรียงๆต่อๆกันแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายย้ายขวาโอ้โหน่ารักครับเวลาที่มันกระดุกกระดิกแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยสไลด์อยู่บนมือเรามันก็สนุกดีเนาะแต่ในนั้นท่านทราบไหมครับว่าตัวการ์ดแมสเซจที่เราส่งออกมา1ข้อความเนี่ย1ข้อความนะมีทั้งหมด9รูปแล้วก็บวกกับรูปปิดท้ายอีก1อย่างเงี้ยนะครับรวมเป็น10เลยก็ได้จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ใน1ข้อความเราสามารถจะส่งมาได้9บวก1ยกตัวอย่างวิธีการส่งเช่นร้านเราเนี่ยขายกางเกงมีทั้งหมด10สีเอา10สีเยอะไปไหมเอาสัก3ก็พอเนาะเราก็ส่งมาเป็นรูปกางเกงทั้งหมด3รูปนะครับแต่ละรูปก็จะมีบอกเลยครับว่าสีนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับหรือแม้แต่เราบอกว่ารองเท้ารองเท้ามีหลายแบบก็ส่งมาเป็นการ์ดแมสเสจที่เป็นคอลเลกชันของรองเท้าเรานี่เห็นไหมครับเห็นตัวอย่างไอเดียหรือยังนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าที่มันมีหลายๆชิ้นงานหรือว่าหลายๆโปรดักต์หลายๆรุ่นหลายๆทรงนะครับเราสามารถที่จะใช้การ์ดแมสเซจในการช่วยได้แล้วพอเราส่งออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะสไลด์ไปนะครับแล้วก็เลือกชมเลือกดูและที่สำคัญครับในการ์ดแมสเซจแต่ละรูปนั่นนะครับสามารถจะฝังลิงก์ได้แล้วก็ฝังโอ้โหเรียกว่ามีตัวช่วยอีกครับฝังอะไรได้อีกฝังบัตรสะสมแต้มนี่ไงท่านทราบกันหรือยังครับว่าสามารถฝังบัตรสะสมแต้มได้ด้วยแล้วฝังไปทำไมล่ะบัตรสะสมแต้มปะโทษพอเราฝังบัตรสะสมแต้มใช่ไหมครับพอลูกค้ากดจึ้งเอ้ยมีบัตรสะสมแต้มเด้งดึงขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าร้านนี้ถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถจะสะสมแต้มได้ถามใจตัวเองดูครับพี่น้องครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับถ้าใครก็ตามที่ไปซื้อของร้านไหนแล้วมีโปรโมชั่นที่เป็นบัตรสะสมแต้มเราชอบไหมชอบไหมเชื่อว่าชอบส่วนใหญ่ชอบกันจริงไหมครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นครับการ์ดแมสเสจยังจะฝังคูปองได้ด้วยเนาะใครที่อยากกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อ
มีคูปองโปรโมชั่นใส่ไปเลยพอลูกค้าจิ้มจึ้งเข้าไปโอ้โหมีคูปองเราก็สามารถนำคูปองนั้นมาใช้ในการใช้เป็นส่วนลดโปรโมชั่นหรือเป็นอะไรก็ตามที่ดึงดูดใจลูกค้าไงเห็นไหมครับนี่แหละครับเทคนิคง่ายๆแค่นี้แล้วที่บอกมาทั้งหมดตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเวลาทำจริงๆใช้จริงๆแล้วง่ายมากกอไก่28ล้านตัวโอเคไหมคราวนี้ไปดูกันครับคราวนี้กลับมาที่ฝั่งของตัวบัตรสะสมแต้มบ้างบัตรสะสมแต้มท่านเห็นบนหน้าจออยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับสะสมได้ถึงตอนนี้เขียนว่ายังไงครับ30แต้มถูกต้องครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสะสมแต้มมันสามารถสะสมได้ถึงเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างพิมพ์มาบ่อยได้ไหมว่าบัตรสะสมแต้มสูงสุดสะสมได้เท่าไหร่บางคนอาจจะยังไม่ทราบบางคนบอกเท่าไหร่ครับพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะสะสมได้เท่าไหร่ครับ5ดวงไม่ใช่แน่นอนเพราะบนหน้าจอฟ้องอยู่แล้วว่า30แต้มบัตรสะสมแต้มจริงๆแล้วสะสมได้ถึงยันลูกบวชเลยครับ เอาแบบนั้นเอาแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่บัตรสะสมแต้มเนี่ยนะครับสะสมได้สูงสุด50แต้มถูกไหมแต่ถ้ายังไม่พอยังอยากจะเพิ่มเติมมันจะมีบัตรอีกใบนึงที่เป็นบัตรเรียกว่าต่อจากบัตรสะสมแต้มมาตรฐานนะครับซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วแต่ผมบอกเลยครับว่ามันดีงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับธุรกิจนะบางคนบอกโอ้30แต้มก็เยอะไปเอา10ดวงพอไหมได้เลยครับเราสามารถเลือกได้เองว่าอยากให้ได้ทั้งหมดกี่ดวงและที่สำคัญท่านทราบไหมสมมติผมยกตัวอย่างเลยผมเป็นร้านกาแฟผมอยากจะมีบัตรสะสมแต้มเราเลิกลุงรังครับต่อไปนี้เราจะเลิกลุงรังไอ้บัตรสะสมแต้มที่เป็นใบๆเป็นแข็งๆเป็นอ่อนๆก็แล้วแต่ไม่ต้องให้ลูกค้าอีกต่อไปลดค่าใช้จ่ายทันที SME อย่างเราต้องใช้ทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะมันลดเลยครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไม่ต้องมานั่งมีบัตรไม่ต้องมานั่งสตงสแตมป์กันให้เมื่อยมือถูกไหมครับไม่ต้องมาดูแลแบบนั้นแต่เราสามารถจะใส่มันลงไปใน LINE Official Account ของเราเพราะ LINE Official Account เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันของบัตรสะสมแต้มอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับและคราวนี้ครับพอลูกค้ามาครั้งนึงแล้วก็ยิงสแตมป์กันด้วยการสแกน QR Code ครับยิงกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำลูกค้าซื้อเยอะก็หลายดวงหน่อยซึ่งอันนี้อยู่ที่เงื่อนไขที่เราจะตั้งกับลูกค้านะครับเช่นกาแฟ1แก้ว1ดวงจ้าหรือถ้าบางคนบอกว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอย่างเช่นอาจจะเป็น 1,000 2,000 หรือ500หรือ100บาทเราอาจจะตั้งเงื่อนไขว่า100บาทต่อ1ดวงก็ได้แล้วแต่เราเลยเป็นไงแจ๋วมั้ยแจ๋วมั้ยเอาละครับพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะพอเรามาถึงจุดนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วอ๋อบัตรสะสมแต้มมันดีเนาะมันสะดวกเนาะแล้วไม่ต้องพกให้มันเก็บมันอยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วมันบางทีลืมลืมเดี๋ยวนี้กระเป๋าตังค์ลืมยังไม่สนใจเลยแต่ถ้าโทรศัพท์ลืมเป็นยังไงครับทนไหวไหมไม่ได้ทันทีต้องเลี้ยวกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาโทรศัพท์กลับมาใช่ไหมครับแล้วถ้าลืมภรรยาไว้ที่บ้านเป็นไงครับก็เอาไว้ตรงนั้นแหละครับไม่เป็นไรเพราะเขาดูแลตัวเองได้นะครับคราวนี้ของพวกเราครับกลับมาละพอเราเอาโทรศัพท์มาพร้อมกับบัตรสะสมแต้มพอเราไปซื้อชานมไข่มุกไปซื้อกาแฟไปซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงคุ้นๆนะอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับเราสะสมได้เลยครับสะสมแต้มอันนี้ฟังดูเหมือนต้องไปหน้าร้านใช่ไหมบางคนบอกเนี่ยโค้ดต้องไปหน้าร้านนะสิใจเย็นๆใจเย็นๆสำหรับธุรกิจออนไลน์ซึ่งวันนี้โดยสถานการณ์โควิดเราไปหน้าร้านได้ลำบากจริงไหมครับอันนี้เข้าใจเนาะเพราะเราก็ต้องเนาะพยายามที่จะลดการพบปะกันให้มากที่สุดนั่นแหละครับคราวนี้พอเราไม่ได้ไปหน้าร้านแต่เราอยากจะใช้บัตรสะสมแต้มทำยังไงโอ้สบายมากเลยสบายสุดๆและบอกเลยว่าดีมากเวลาที่ลูกค้าซื้อของเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปมาหน่อยจ้าหรือส่งข้อความมาทักเรามาบอกเราว่าได้รับของแล้วช่วยแกะกล่องดูหน่อยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ่ายรูปกินข้าวกับของกินชานมไข่มุกมาหน่อยซิอร่อยเราสังเกตนะสาวๆเป็นไงครับพอซื้อชานมไข่มุกชอบเป็นไงครับนี่ถ้ามาตรฐานเคยเจอมั้ยต้องชูชานมไข่มุกขึ้นฟ้าบอกให้โลกรู้ว่าข้ากินชานมไข่มุกแล้วก็ถ่ายครับแช๊กๆๆแล้วพอถ่ายเสร็จเป็นไงจ๊ะเผยแพร่ลงไปครับให้ทุกคนรู้ว่าฉันกินชานมไข่มุกแล้วอีกสักพักตอนเย็นก็จะบอกว่าไปออกกำลังกายกัน อันนี้น่ารักเนาะนี่แหละครับตรงนี้แหละพอเขาถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขารีบติดต่อมาที่ LINE OA ของเราครับแล้วเราก็ส่งครับส่งคูปองไปให้ขอโทษครับส่งไอ้เจ้าบัตรสะสมแต้มไปให้ส่งไอ้ตัวแต้มนะครับเพราะปกติถ้ามาหน้าร้านเนี่ยสแกนด้วย QR Codeได้เลยสแกนด้วยโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็สะสมแต้มมันไปเหมือนกับปั๊มนั่นแหละถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นออนไลน์ส่งลิงก์ไปจ้ะเพราะเจ้าบัตรสะสมแต้มตอนที่เราให้แต้มเนี่ยเราสามารถส่งเป็นลิงก์ได้ครับส่งเป็นลิงก์ให้กับลูกค้าได้แล้วลูกค้าก็กดลิงก์ครับแล้วก็จะมีแต้มขึ้นทันทีเลยลูกค้าก็เช็คได้อ๋อฉันได้แต้มละชานมไข่มุกสุดยอดของฉันเมื่อสักครู่นี้ฉันได้แต้มเรียบร้อยแล้วบางคนกังวลครับโค้ชแล้วถ้าเกิดลูกค้ากดกระหน่ำเลยล่ะเมื่อกี้โค้ชบอก50ดวงลูกค้ากดไปประมาณ52ครั้งนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับเพราะลิงก์นี้ใช้ได้ครั้งเดียวอันนี้โอเคไหมลิงก์นี้ใช้ได้ครั้งเดียวนั่นแปลว่าสะสมได้ทีละ1แต้มซึ่งเรากำหนดได้ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ของบัตรสะสมแต้มผมบอกเลยครับว่าอลังการดีมากดีงามใช้ง่ายและน่าใช้สุดๆเอาละครับเมื่อรู้จักการ์ดแมสเสจแล้วรู้จักบัตรสะสมแต้มแล้วถึงเวลาฟีเจอริ่งกันแล้วครับเดี๋ยวไปดู
ตัวอย่างของจริงของ SME รายหนึ่งครับที่วันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับไปรู้เลยจ้านี่เจ้านี้ครับ Lurly นะครับ Line OA ของเขานะครับ LURRY นะครับ Lurly คือใคร Lurly คือคนคนนึงที่เป็น SME ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของการทำ SME ของเขาซึ่งเดิมเขาทำซาลาเปาส่งขายเยอะแยะเลยนะครับเป็นแฟนซีซาลาเปาน่ารักมากนะครับแล้ววันนึงครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาเป็นคนชอบทานกล้วยครับชอบทานกล้วยแต่รักสุขภาพชอบทานกล้วยแต่ฉันก็รักสุขภาพคราวนี้เขาก็เลยพยายามทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจะมาตอบโจทย์ความต้องการของเขาเองโดยส่วนหนึ่งตั้งแต่ตั้งต้นเลยเนาะแล้วพอเขาทำเสร็จครับปรากฏว่าอร่อยดีงามแล้วเขาอยากให้คนอื่นได้รับสิ่งนี้ด้วยเขาก็เริ่มมาขายครับปัญหาแรกสุดเลยของการเริ่มต้นจริงๆแล้วก็คือการหาลูกค้าถูกไหมแน่นอนครับพวกเราเป็น SME มากมายครับผมเห็น SME หลายๆรายที่มาปรึกษากันทำยังไงครับโค้ชถึงจะมีคนรู้จักร้านเราคนถึงจะมากินร้านเราโอ้โหวิธีการมีเยอะแล้วก็ใช้หลายช่องทางของโซเชียลมีเดียมากมายซึ่งเลอรี่ก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันครับส่งไปครับอุ้ยกระจายไปแพลตฟอร์มนู้นแพลตฟอร์มนี้และตัวหลักของเขาที่เขาตั้งป้อมไว้เลยนะตั้งมั่นเลยนั่นคือตัว Line OA พอเขาทำสักพักหนึ่งเขาเริ่มรู้แล้วว่าพอลูกค้าทักมาหลากหลายซึ่งแน่นอนครับอันนี้ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะลูกค้าสะดวกในหลายแพลตฟอร์มลูกค้าเราบางทีก็ชอบอันนู้นชอบอันนี้แต่ส่วนใหญ่ของเขาคือ Line OA แล้วเขาเห็นแล้วว่าเขาอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยนะครับที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยนั่นคือการแค่สร้าง awareness หรือทำให้ลูกค้ารู้จักร้านของเขาถูกไหมครับแต่เขาอยากจะดึงคนเหล่านั้นกลับมาดูแลที่จุดเดียวที่มันดูแลได้ง่ายดูแลได้คล่องตัวและดูแลได้อย่างลึกซึ้งตรึงใจทำไมถึงใช้คำนี้ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่า Line OA ของเรามีอะไรจ๊ะมีแชทแท็กมีโน้ตโอ้โหพอลูกค้าคนนี้แอด Line OA มาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราก็จะไปเก็บข้อมูลจ้ะเขาชื่ออะไรพี่คนนี้ชอบกินรสไหนชอบขนาดแบบไหนซื้อกี่ครั้งอะไรเก็บข้อมูลได้หมดเลยซึ่งมันมีเทคนิคมากมายเลยนะครับที่เราจะประยุกต์ใช้คราวนี้ล่ะครับเขาก็เลยสนใจว่าเอ๊ะทำยังไงดีล่ะถึงจะให้ลูกค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นมาอยู่ใน Line OA เขาก็ใช้อันนี้เลยจ้ะนี่ที่อยู่บนหน้าจอนะครับกล้วยสติ๊กหนึบหนับหนึบหนับหนึบหนับนะครับกินแล้วอร่อยนะครับและกล้วยหนึบหนึบนะครับนี่คือคาร์ดเมสเสจจ้ะแล้วคาร์ดเมสเสจของเลอรี่นะครับเขาฝังอะไรบางอย่างลงไปบางการ์ดของเขาฝังคูปองอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปและนี่จ้ะการ์ดนี้นี่บัตรสะสมแต้มแล้วดูรูปครับชัดเจนสุดๆไม่ต้องรอถึงลูกบวชนะครับสะสมแต้ม5ครั้งรับกล้วย500กรัม1ถุงเลยแล้วเห็นข้อความที่ขึ้นทับอยู่ตรงนั้นไหมครับรับบัตรที่นี่ลูกค้ากดจึ๊กเด้งดึงขึ้นมาเลยครับซึ่งอันนี้เขาฝังไว้ทั้งตัวgreeting message ด้วยนะเขาเอาเจ้าการ message อันนี้ไปฝังอยู่ใน greeting message ก็คือข้อความต้อนรับนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเมื่อลูกค้าที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นพอกระโดดเข้ามาแอด Line OA ของ Lurly ปั๊บก็จะเจอตัวข้อความต้อนรับซึ่งได้ถึง5บอลลูนซึ่ง1ในนั้นบอลลูนนึงก็คือเจ้าการ message และในการ message ก็ฝังรีวอร์ดการ์ดหรือบัตรสะสมแต้มไว้เพราะฉะนั้นครับพอลูกค้ากดปั๊บนั่นละครับนั่นละครับลูกค้าก็จะได้เจอรูปนี้จ้านี่เด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ๆๆ นะฮะนี่เด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นบัตรสะสมแต้มเพราะเอาแค่5ดวงเองเนาะอันนี้คือตัวอย่างของเลอรี่นะครับซึ่งแต่ละธุรกิจก็ลองไปประยุกต์ดูครับว่าเราจะใช้กี่ดวงยังไงดีแต่ผมบอกเลยครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับการ์ดเมสเสจและบัตรสะสมแต้มเมื่อเอามาใช้ร่วมกันเราจะสามารถดึงดูดใจลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้อีกนานแสนนานเลยครับเพราะเราชอบอยู่แล้วแหละสะสมแต้มอ่ะถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะแล้วก็ไม่ต้องพกบัตรให้ลุงลังด้วยดีงามมากและแน่นอนครับเลอรี่ทำการส่งออนไลน์ด้วยนะครับขายออนไลน์แล้วก็ส่งให้กับทั่วประเทศก็ส่งลิงก์นะครับของบัตรสะสมแต้มไปให้ลูกค้าแอดได้อีกเรากับลูกค้าก็จะอยู่กันไปตลอดไม่ได้ลาจากกันรักกันจุ๊บๆนะครับนี่แหละครับนี่คือการรักษาฐานลูกค้าด้วยการแจกแต้มสะสมครับอ่ะนี่คือตัวอย่างที่1 นะเป็นไงครับฟังแล้วก็ตื่นเต้นเนาะรู้เลยว่ามันดีงามจริงๆบางท่านที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองดูนะครับหรือถ้าเกิดยังใช้แล้วติดตรงไหนยังไงคุยกันได้อยากปรึกษาเดี๋ยวหาหรือช่วงท้ายเราจะบอกช่องทางการติดต่อไปด้วยนะจ๊ะถัดไปนะครับนี่อันนี้อะไรเอ่ยตัวอย่างที่2ครับ SME อย่างเรานะครับเราสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยสติ๊กเกอร์นะจ๊ะอย่าลืมว่าความดีงามของ LINE ของเราคืออะไรครับสติ๊กเกอร์น่ารักสติ๊กเกอร์น่ารักนึกออกไหมครับเวลาลูกสมมุติเราคุยกับเพื่อนเราแชทกันเนี่ยเพื่อนถามอยู่ไหนแล้วสมนัดกันเนาะอยู่ไหนแล้วเราส่งรูปไปเลยครับรูปกำลังสระผมอยู่น่ารักไหม รู้ว่าเราไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนเรารู้แล้วอ๋อสระผมอาบน้ำอยู่แบบนี้นะครับคราวนี้มี SME อยู่รายหนึ่งครับเขามีความสามารถในการวาดรูปนะครับเขาก็มีทีมงานหรือว่ามีเพื่อนๆที่วาดรูปเก่งว่างั้นเถอะนะฟังผมดีๆก่อนนะเขาวาดรูปครับแล้วเขาก็ทำออกมาเป็นสติ๊กเกอร์นะครับธุรกิจนี้คือนี่จ้า
Love Algorithm ครับดูดวงผมบอกเลยเจ้านี้มาแรงมากวันนี้นะครับเขามาใช้ Line OA มีการปรึกษาพูดคุยกันกับน้องก้อยนะครับเจ้าของธุรกิจแบรนด์ Love Algorithm น้องเขาลองย้ายมาใช้ Line OA ดูตามที่ผมแนะนำไปโอ้โหปรากฏว่าลูกค้าไหลมาเทมาแล้วไม่ได้เทออกนะเทมาอยู่แล้วไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะอะไรฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้เริ่มด้วยการขายของเขาเริ่มด้วยการที่รู้จักใช้สติกเกอร์ของตัวเองก่อนการที่เรามีสติกเกอร์เนี่ยนะครับสติกเกอร์ของน้องเขานะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะดูนะครับของน้องก้อยคนนี้เนาะหน้าตาดีปุ๊บไปดูสติกเกอร์เขาครับจึ้งนี่ก้อยแอนมาลินนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความสามารถมีทักษะตรงนี้นะครับหรือใครมีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ลองไปทำดูนะครับวันนี้ไลน์มีเครื่องมือในการสร้างตัวสติกเกอร์ที่ตรงไลน์ครีเอเตอร์สตูดิโอลองไปเช็คดูกันเนาะว่าใช้ได้ยังไงบ้างพอน้องก็ทำไลน์ออกมาเสร็จเรียบร้อยครับเขาก็เริ่มส่งพูดคุยกับลูกค้าทุกคนฟังดีๆนะผมขอให้ทุกคนสูดลมหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆหยิบสมุดปากกาขึ้นมาจดคำนี้ครับเมื่อมีสติกเกอร์มันจะสร้างการจดจำที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าอ้าวทุกคนผ่อนลมหายใจออกได้จ้ะเดี๋ยวไปลมกันไปนะจ๊ะเอาละครับเพราะฉะนั้นจดดีๆนะถ้ามีสติกเกอร์แต่ผมย้ำก่อนสติกเกอร์เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องวาดรูปเก่งอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะสติกเกอร์ครับพอน้องก้อยทำออกมาเรียบร้อยปุ๊บน้องก้อยก็แจกก็ใช้กับลูกค้าพูดคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็มีการชักชวนลูกค้าให้มาตาม Line OA ของน้องก้อยใครก็ตามที่ตาม Line OA ของน้องก้อยเดี๋ยวน้องก้อยก็จะให้สติกเกอร์เป็นการตอบแทนแบบนั้นครับเมื่อน้องนะครับได้คนมาอยู่ใน Line OA แล้วปกติบางคนเจอปัญหาครับพอมีคนมาตามใน Line OA ไม่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้แค่สติกเกอร์จะดึงดูดได้จริงมั้ยไม่ใช่ครับมันยังไม่พอมันดีแหละแต่มันยังไม่พอหลังจากนั้นน้องเขาก็บอร์ดแคสต์ครับเรื่องของดวงประจำวันเรื่องของสีเป็นมงคลอะไรก็แล้วแต่แล้วถามสิครับว่าพวกนี้เราชอบกันไหมตอบตรงๆมาเลยพิมพ์มาเลยว่าชอบไม่ชอบชอบพิมพ์หนึ่งนะครับไม่ชอบก็พิมพ์หนึ่งว้ายไม่ชอบพิมพ์ศูนย์จ้าถ้าใครไม่ดูฝั่งนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องความเชื่อแต่อันนี้ไม่ใช่งมงายเนาะมันเป็นเรื่องของหลักการสถิติและก็วิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับน้องก็ส่งข้อมูลไปมันเป็นเรื่องของความสบายใจเห็นไหมครับพอคนเข้ามาแอดไลน์ได้ด้วยการเริ่มต้นว่ามาตามไลน์ของฉันสิฉันจะให้สติกเกอร์เธอซึ่งสติกเกอร์ที่ให้ไปก็เป็นสติกเกอร์ของตัวเองเป็นการตอกย้ำawareness ให้ลูกค้าจดจำเราได้อีกเพราะผมพูดเสมอครับสำหรับ SME เลยเนาะหรือธุรกิจใดๆก็ตามที่วันนี้ต้องทำอยู่บนโลกออนไลน์ผมใช้คำว่านาทีนี้ต้องทำให้ลูกค้ารู้จักและรักเรานี่ไงครับพอลูกค้าจดจำเอ้ยสติกเกอร์เห็นบ่อยๆอ๋อจำได้ละของน้องก้อยนี่เอง Love Algorithm นะครับนั่นแหละครับพอเราใช้ไปเรื่อยๆสื่อสารกับลูกค้าลูกค้าสื่อสารกับเราบ้างก็น่ารักคุยกันกุ๊กกิ๊กอันนี้เป็นสติกเกอร์สายมูนะเห็นไหมครับดูตัวอย่างโอ้โหมีรูปแมวเนาะมีแมวถือเสลี่ยงนะ อะไรเงี้ยลองไปดูครับสติกเกอร์น้องน่ารักมากไอเดียสร้างสรรค์สุดๆเลยอันนี้ผมชมนิดนึงนะในเรื่องของสติกเกอร์ที่เราจะทำนะครับมีคนที่เคยปรึกษาผมเรื่องสติกเกอร์จ้ะบอกอาจารย์อยากทำสติกเกอร์บ้างอ่ะคำถามเลยสติกเกอร์เนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยแน่นอนมันจะมีคำพื้นฐานสวัสดีซอรี่ฝันดีกู๊ดไนท์อะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมสุดยอดอะไรแบบเนี้ยแต่อย่าลืมนะครับดูกลุ่มเป้าหมายด้วยอย่างของน้องเขาชัดเจนมากว่ากลุ่มเขาเป็นสายมูเขาก็จะเป็นสติกเกอร์แนวสายมูนิดหนึ่งน่ารักน่ารักนะจ๊ะเอาละครับพอเราใช้สติกเกอร์กับลูกค้ากันไปกันมาก็จะเป็นการตอกย้ำ awareness เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นน้องเขาก็บอร์ดแคสต์แต่ละวันซ้ำๆไปเรื่องของการดูดวงประจำวันเห็นไหมครับลูกค้าติดไปดูหลังบ้านของน้องมาแล้วครับไม่ใช่หลังบ้านที่บ้านน้องไม่เกี่ยวเนาะกระมังหม้อหายไม่เกี่ยวครับแต่หมายถึงว่าไปดูหลังบ้านไลโอเอของน้องมาปรากฏว่าโอ้โหลูกค้าติดจริงๆครับอัตราการบล็อกน้อยมากสุดยอดผมบอกเลยอันนี้ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ใครที่มีโอกาสนะครับใครมีความคิดสร้างสรรค์ลองไปดูนะครับว่าสติกเกอร์เป็นโซลูชันนึงหรือเป็นวิธีการนึงที่จะช่วยดึงดูดใจลูกค้าแต่ถ้าแค่สติกเกอร์อย่างเดียวไม่พอต้องมีคอนเทนต์ที่ดีด้วยนะครับคราวนี้ครับมันมีอีกนิดนึงแล้วบางคนถามโค้ชว่าโค้ชจ๋าวาดรูปไม่เก่งมันมี2ทางแน่นอนเราอาจจะจ้างเขาก็ได้ถูกไหมครับน่ารักน่ารักเขาก็ทำให้เราได้เยอะแยะวันนี้หรืออีกแบบนึงเราใช้รูปเรานี่แหละครับรูปเราเลยเนี่ยหน้าเราอย่างเงี้ยนะครับถ่ายรูปมาแล้วก็เอาไปทำสติกเกอร์ก็ได้ผมขออนุญาตเผยอีกนิดนึงครับเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่เองครับผมไปบรรยายให้กับหลายหน่วยงานเลยมีอยู่กลุ่มหน่วยงานธุรกิจนึงครับที่อยากจะให้ผมไปสอนไม่ใช่อยากจะให้ผมไปสอนให้ผมไปสอนการสร้างสติกเกอร์ไลน์แบบง่ายๆโดยหัวใจสำคัญคืออยากจะเอาหน้าตัวเองมาเป็นสติกเกอร์จ้ะผมบอกทำไมอ่ะพี่พอเราคอนซัลท์กันเสร็จพอเราคุยกันเรียบร้อยก่อนที่เราจะสอนเนาะเขาบอกวัตถุประสงค์หลักคือช่วงนี้ใกล้ปีใหม่อยากจะสวัสดีปีใหม่ลูกค้าแต่ปกติมันก็มีสติกเกอร์มากมายแต่คราวนี้วันนี้อยากจะสวัสดีปีใหม่ด้วยสติกเกอร์ที่เป็นรูปหน้าตัวเองถามว่าเพราะอะไรมันคือการตอกย้ำแบรนด์เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะอันนี้ลักษณะธุรกิจของเขาเป็น personal brand เขาจำเป็นที่จะต้องให้คนจดจำตัวเขาก็เลยเอารูปเขาครับถ่ายมาอย่างสวยอย่างหล่อแต่งหน้า
จัดเต็มมากๆแล้วก็เอาสติกเกอร์นั้นส่งให้กับลูกค้านี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของสติกเกอร์ในการประยุกต์ใช้นะครับและแน่นอนครับถ้าทำแบบน้องก้อยของเลิฟอัลกอริทึมเนี่ยพอแจกไปเสร็จปุ๊บก็ดึงคนมาที่ไลโอเอด้วยสุดยอดนะครับนี่คือตัวอย่างที่สองของ SME ที่ใช้แล้วได้ผลจริงๆนะครับไปต่อเลยจ้านะครับอันนี้ครับฟีเจอร์สำคัญที่ใครๆก็ชอบและใครๆก็อยากใช้สุดๆนั่นคือ Rich Menu มันคืออะไร Rich Menu คือเมนูพารวยช่วยกันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ Rich Menu เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันพารวยสมชื่อจริงๆเนาะเพราะ Rich Menu เปรียบเสมือนทางลัดท่านนึกถึงอย่างนี้ครับพอเข้ามาปุ๊บ Line OA ที่เข้ามาครั้งแรกก็จะเจอ Rich Menu เด้งดึงขึ้นมาด้านล่างแล้วก็จะเห็นปุ่มต่างๆเลยครับว่าเฮ้ยกดอันนี้แล้วมันไปอันนั้นซึ่งเราก็จะพยายามให้ลูกค้าได้กด Rich Menu เพราะเราได้อำนวยความสะดวกด้วยการใส่ทางลัดต่างๆอย่างเช่นกดดูเมนูของเรากดดูนะครับอะไรครับดูซิว่าค่าใช้จ่ายของเราเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรบ้างบัตรสะสมแต้มอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปได้หมดRich Menu ก็สะสมแต้มบัตรสะสมแต้มก็ฝังได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันฟังก์ชันฟีเจอร์ Rich Menu นะครับซึ่งทุกคนก็ชอบอยู่แล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ดูที่ตัวอย่างเลยดูที่การประยุกต์ใช้ของโกมาม่าครับรู้จักกันไหมโกมาม่านะครับบางคนบอกอาจารย์เนี่ยใช้อยู่รู้จักโค้ดครับเคยใช้รู้จักโกมาม่าคือบริการรับส่งผู้สูงอายุครับธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากเพนพอยต์ของเจ้าของครับผมบอกเลยครับว่าน่ารักมากคุณเจ้าของเนี่ยคุณเป้ชื่อคุณเป้น่ารักนะครับก็รู้จักกันนะครับคุณเป้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแกทำงานแล้วแกก็มีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านคุณป้องคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็อยากจะแหมดูแลคุณป้าไงคุณป้าต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณป้าต้องไปทำธุระนู่นนี่นั่นแต่แกทำงานประจำแล้วสามารถจะไปดูแลอย่างนั้นได้ไหมครับไม่ได้จ้าถูกไหมครับแกก็อึดอัดขัดใจเนาะไอ้งานก็ต้องทำคุณป้าก็อยากดูแลผู้สูงใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เราห่วงใยเนี่ยเราก็อยากดูแลจริงไหมคราวนี้คุณเป้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเพนพอยต์สุดท้ายเขาก็ไปสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งฟังดีนะธุรกิจนี้เป็นสตาร์ทอัพนะจ๊ะไปสร้างแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมาที่ชื่อว่าโกมาม่าหลักการง่ายๆเลยจ้ะโกมาม่าคือธุรกิจเรียกรถแท็กซี่เรียกรถที่จะพานะครับคุณป้าอาซิมอาซ่ออากิมอาอึมนะครับอาม้าอาเจกของเราไปหาคุณหมอก็ได้ไปโรงพยาบาลก็ได้หรือจะไปช้อปปิ้งก็ได้นะไปทำธุระอะไรได้หมดเลยแต่หลักการสำคัญของหัวใจธุรกิจนี้ก็คือว่าแค่บอกมานะครับโทรมาคุยมาหรือจะอะไรมาก็ตามแล้วก็จะมีการนัดแนะกันให้เรียบร้อยแต่นั่นเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นการนัดแนะกันธรรมดาทั่วๆไปบางทีก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับรับสายแล้วงงบ้างคุยกันนะครับบางทีเข้าใจผิดกันก็มีแต่สุดท้ายครับตัวนี้มาแก้ปัญหานี้เลยจ้ะนอกจากจะมีบริการแล้วเขาสื่อสารกันสักพักนึงเขาเริ่มครับด้วยคำที่เขาใช้ Rich Menu แต่เขาใช้ Rich Menu แบบรู้ใจลูกค้าเพราะลูกค้าของเขาคือกลุ่มลูกหลานผู้สูงอายุและรวมถึงผู้สูงอายุด้วยโอเคไหมเขารู้ใจยังไงครับเขารู้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถนัดใช้ไลน์อย่าเออะเมื่อเช้ารับดอกไม้ไปกี่ดอกแล้วพวกเราอ่ะใครรับไปเกิน2ดอกยกมือขึ้นยกมือผมมองไม่เห็นพิมพ์2มาก็ได้นะครับถูกไหมครับเรื่องนี้น่ารักเนาะการส่งดอกไม้อะไรมันคือการบอกว่าฉันห่วงใยคิดถึงระลึกถึงกันก็คุณป้าคุณยายคุณอะไรอมงอาม่าก็แล้วแต่เนี่ยนะครับธุรกิจนี้ก็เลยเกิดขึ้นแต่พอเกิดปุ๊บเขาก็เอาตรงเนี้ยเจ้า Line OA มาช่วยยังไงช่วยยังไงเดี๋ยวไปดูกันช่วยยังไงเขาใช้ Line OA ครับและใช้คู่กับ Rich Menu เพราะอะไรครับทุกคนฟังดีๆครับเอาใหม่คุณป้าคุณย่าคุณยายเปิด LINE ขึ้นมาพอเปิด LINE OA ของเราปุ๊บ Rich Menu ขึ้นมาก่อนเลยเห็นชัดไหมโอ้ชัดสุดๆชัดสุดๆนะครับเดี๋ยวไปดูรูปนี่ครับนี่เลยเห็นไหมครับเห็นรูปไหมครับทางด้านซ้ายมือ Rich Menu ขึ้นมาก่อนเลยแล้วเห็นชัดมากแล้วเขาก็ประยุกต์ใช้ตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเขารู้ว่ามีคนเนี่ยมีกระแสตอบรับดีมากกับการใช้ Rich Menu เพราะมันอยู่ข้างหน้าสุดเลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์อะไรกันให้ลุงลังกดจึ้งทำนู่นทำนี่เลยปรากฏว่าครับด้วยสถานการณ์โควิดผู้ใหญ่ผู้สูงวัยของเราตอนนี้เป็นไงครับต้องรีบจองคิวเพื่อจะไปฉีดวัคซีนจองคิวได้ดีใจมากเตรียมตัวกันให้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าติดปัญหาจ้ะไปไม่ได้ไม่สะดวกบางครั้งลูกหลานไม่สามารถจะพาไปได้อย่างนั้น 100% ถูกไหมวันนี้ไม่ต้องกลัวครับใช้บริการของโกมาม่าพอเข้า Line OA ปุ๊บนี่ไงโกมาม่าเขารู้ใจลูกค้าของเขาเขาก็เลยฝังนี่ครับทางซ้ายบนเรียกว่าเมนูแรกของ Rich Menu ของเขาเลยชื่อบริการว่าบริการพาไปฉีดวัคซีนชัดเจนบริการพาไปฉีดวัคซีนพอคุณย่าคุณยายอามงอาม่าเห็นอาจ้าโอ้ยยอดเยี่ยมมากกดเลยครับพอกดเสร็จปุ๊บเขาให้มันไปเด้งคำว่าจองรถ
จองรถนี่เป็นคีย์เวิร์ดรีพายหรือว่าเป็นข้อความตอบกลับแบบใส่คีย์เวิร์ดซึ่งทางลิชเมนูทางตัว LINE OA ของโกมาม่าเขาเตรียมเอาไว้แล้วพอมีคำนี้มาปึ้งมันขึ้นหน้าจอมาเลยทุกคนเห็นไหมครับทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยหน้าจออะไรเนี่ยโค้ชนี่คือหน้าจอของแอปพลิเคชันของโกมาม่าครับอันนี้มีการเชื่อมต่อกับ LINE API เห็นหรือยังครับไปอีกสเต็ปนึงเลยเนาะเขารู้ใจไงว่าคนอยากจองรถแต่ถ้าเกิดต้องไปเปิดตัวแอปพลิเคชันของเขาเลยตอนนี้อาจจะแบบแหมไม่ต้องหลายๆแอปถูกไหมแต่เผอิญบางท่านเนี่ยพอเห็นปุ๊บลิชเมนูกดปุ๊บหน้าจอขึ้นพิมพ์ข้อความคุยกันเรียบร้อยเลยใส่ข้อความว่าจะไปวันไหนยังไงบ้างใส่รายละเอียดไปเท่านั้นแหละครับพอถึงวันรถของโกมาม่าก็มาพานะครับท่านผู้ใหญ่ของเราไปฉีดวัคซีนไม่ต้องกลัวเลื่อนนะจ๊ะพาไปถึงแน่นอนนะครับบริการแบบมืออาชีพประทับใจเพราะนี่คือการที่ลิชเมนูง่ายๆแต่รู้ใจลูกค้ารู้ว่ากลุ่มของลูกค้าของเขาคือใครและชอบใช้งานอะไรยังไงบ้างความง่ายเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของฟีเจอร์นี้ครับผมนี่คือโกมาม่านะครับผมชื่นชมสุดๆเลยนะฮะและนี่ครับยังไม่พอครับนี่พอลูกค้าใช้บริการเสร็จปุ๊บก็ยังมีการส่งนี่ครับ Rich Message Rich Message คือภาพเต็มจอทุกท่านครับอะไรก็ตามที่เต็มจอเป็นยังไงจ๊ะดึงดูดความสนใจอะไรที่เต็มจอเห็นชัดดึงดูดความสนใจถูกไหมครับ Rich Message ถูกส่งมาจากโกมาม่าเพื่อตอกย้ำครับว่าเขามีบริการอย่างอื่นด้วยนะแล้วท่านอย่าลืมนะว่าเจ้า Rich Message เองเนี่ยก็สามารถจะฝังลิงก์ได้อีกละฝังนู่นฝังนี่ได้อีกละโอ้โหสุดยอดนะครับเรียกว่าดึงดูดลูกค้าวนอยู่อย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะโดยเนื้อแท้คือธุรกิจของเราต้องบริการให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสินค้าเราก็ต้องดีด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือ LINE OA เนี่ยในการที่จะดึงดูดใจให้อยู่กับเราไปนานๆจ้าเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็เปิดไลน์ใช้กันมันง่ายจริงๆครับนี่คือตัวอย่างที่3ของเราในวันนี้นะครับกับธุรกิจโกมาม่าครับผมเอาละครับนี่คือฟีเจอร์ที่วันนี้เอามาแชร์กันนะครับของการใช้ฟีเจอร์ดึงดูดใจลูกค้าโดยใช้ LINE OA ครับผมไปเราไปที่หัวข้อถัดไปกันเลยครับนี่อันนี้แหมจะเรียกว่าฟีเจอร์ลับก็ไม่ใช่มันไม่ลับมันเห็นกันตรงๆดูแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่บางคนไม่ทราบโอ้นี่แหละครับด้วยความที่ผมเองนะครับมีประสบการณ์ในการบรรยายให้กับ SME ทั่วประเทศเลยนะครับวิทยากรสอนสนุกนะจ๊ะไปทั่วประเทศนะจ๊ะที่ไหนเรียกกวักมือเท่านั้นแหละครับไปตลอดแล้วครับไม่มีเกี่ยงไปทุกเม็ดนะฮะยกเว้นช่วงนี้ถึงไปไม่ค่อยได้เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดถูกไหมครับแต่วันนี้ก็เลยมาเปิดเผยครับว่าบางครั้งเนี่ยที่เราพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยนะครับท่านเคยเป็นไหมคุยกันไปคุยกันมาแล้วเป็นไงบางทีรายละเอียดมันเยอะไงถูกไหมครับพอเยอะแล้วเป็นไงครับก็พิมพ์แชทกันไปหน้ามืดหน้ามัวบางคนก็แอดมินคนนี้แอดมินคนนู้นพิมพ์กันใหญ่เลยพิมพ์ไปพิมพ์มาเกิดอาการอย่าเพิ่งนิ้วล็อกเมื่อยนิ้วก่อนพอเมื่อยนิ้วเนี่ยไอเราเมื่อยนิ้วไม่เท่าไหร่ลูกค้าก็เมื่อยนิ้วลูกค้าเลยบอกโอ้ยอยากโทรศัพท์คุยกันเหลือเกินอ่ะทุกคนไปโทรศัพท์กันดีกว่านะครับไปจ้านี่เลยนี่ครับมันจะมีหน้าจอแบบนี้ทุกคนฟังดีๆก่อนนะวันนี้ใครเป็นวัยรุ่นยุค90นะครับพิมพ์1มาให้หน่อยหรือใส่หัวใจมาก็ได้นะครับไม่ต้องบอกอายุนะทุกท่านน่าจะเคยผ่านแบบเดียวกับผมนะเราจำโทรศัพท์ได้ไหมครับที่มันจะเป็นแบบโทรศัพท์ใช้นิ้วหมุนอะที่มันแกะเคยเปล่าที่เราหมุน02อะแกะแล้วพอตัวสุดท้ายเราหมุนผิดอะพอหมุนผิดเป็นยังไงครับหมุนใหม่จ้าแล้วใครเคยบ้างที่เอาดินสอเข้าไปจิ้มแล้วก็หมุนนะเพราะว่าขี้เกียจเอานิ้วใส่นั่นแหละครับโทรศัพท์สมัยก่อนและโทรศัพท์ก็ถูกใช้เพราะว่าเป็นการสื่อสารด้วยเสียงที่สะดวกและง่ายดายและคุยกันรู้เรื่องสื่อสารได้ชัดเจนโอเคไหมพอเราใช้โทรศัพท์ครับยุคนี้ก็กลายเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเบอร์โทรศัพท์ถือว่าเป็นความเป็นส่วนตัวสุดๆเราไม่ค่อยอยากให้เบอร์ใครจริงปะอันนี้ก่อนบางท่านบอกไม่เป็นไรของฉันเบอร์สาธารณะไม่ว่ากันแต่บางคนครับก็ไม่อยากที่จะให้เบอร์เราไปให้ใครถูกไหมเพราะฉะนั้นครับพอมาใช้ LINE OA ปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคแหละเพราะมันก็แชทคุยส่งสติ๊กเกอร์น่ารักกุ๊กกิ๊กได้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันเมื่อยนิ้วไงมันเมื่อยนิ้วอยากคุยบางทีถึงขั้นอยากวิดีโอคอลเพราะบางครั้งบอกไอ้นี่มันใช้ยังไงเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นแล้วใช้มันผิดหรือเปล่าหรือฉันแกะผิดถ้ามันวิดีโอคอลได้สุดยอดไหมบางคนบอกว่ายังไงโอ้โหอย่างงี้ต้องไปใช้ LINE ส่วนตัวคุยกันอีกแล้วเหรอไม่ใช่จ้าใช้ LINE OA ครับทุกคนเอาฟังใครทราบบ้างครับว่า LINE OA สามารถโทรแบบวิดีโอคอลได้พิมพ์1มาหน่อยจ้าใครทราบพิมพ์1มาหน่อยขอรัวๆนะจ๊ะถ้าใครทราบใครไม่ทราบพิมพ์0ใครทราบแต่ไม่เคยใช้พิมพ์ 0.5 ไอ้คน 0.5 นี่น่าจะลำบากนะ โอเคมั้ยครับนี่แหละครับ LINE OA มีโทรศัพท์นะครับเราก็รู้สึกสะดวกเพราะเดี๋ยวนี้สังเกตไหมทุกคนถามตรงๆเลยถามใจตัวเองดูวันนี้เรายังอยากจะกดเบอร์หรือเดี๋ยวนี้เราชอบยกไลน์ขึ้นมาแล้วก็โทรหากันใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราโทรผ่านไลน์กันแล้วนะจ๊ะยุคนี้นะครับโอ้นะเพราะฉะนั้น LINE OA มีตัวนี้ครับฟีเจอร์ของการทำ LINE OA call อ่ะ
เมื่อเราฟังกันขนาดนี้แล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติอยากคุยกับลูกค้าสมมติเรากำลังพิมพ์แชทกันแล้วบอกว่าพี่ขอดูหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงสมมติเรากำลังดูแลลูกค้าอยู่นายขอเช็คของหน่อยขอพี่ช่วยส่งวิดีโอคอลมาคุยกันหน่อยอะไรแบบนี้แต่บอกก่อนจ้า LINE OA ไม่สามารถเริ่มต้นโทรหาลูกค้าได้ก่อนเห็นไหมครับนี่ LINE เราเรียกว่าสงวนสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวสุดขีดธุรกิจไม่สามารถเริ่มต้นโทรหาลูกค้าเราต้องเป็นคนส่งคำขอการโทรไปแล้วลูกค้าต้องเป็นคนเลือกเองว่าจะกดหรือไม่กดลูกค้าเล่นตัวไม่เอาไม่กดแต่ลูกค้ายินดีเขาก็จะกดมาครับแล้วก็จะคุยกันได้โอเคไหมไปดูวิธีการเซตค่ากันครับนี่ดีลองมาดูก่อนอาจจะจากตัวอย่างหน้าจอนี้เนาะถ้าเราเป็นร้านนะครับเราสามารถจะกดปุ่มนะครับนี่เรากดขึ้นมานะตรงด้านที่เป็นตัวการพิมพ์ข้อความเนี่ยพอกดลงมาปุ๊บมันจะมีตัวนี้ครับคำขอการโทรเราเนี่ยร้านหรือ LINE OA นะครับธุรกิจเนี่ยต้องเป็นคนกดตัวนี้กดก่อนครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะส่งหน้าจอนี้ไปเห็นไหมครับขึ้นมาคำว่าส่งมันจะส่งอันเนี้ยไปให้ลูกค้านี่ไงสมมติเราคุยกันเสร็จเราบอกว่าเฮ้ยอยากโทรคุยละลูกค้าคุยกับเราเสร็จแล้วตกลงกันว่าเดี๋ยวขอโทรคุยกันแชทกันเสร็จเนาะเราก็กดไปคำขอการโทรพอส่งไปจึ้งนะครับกดส่งเลยนะเขียวๆกดส่งเลยจ้ะพอกดส่งเสร็จนี่เห็นไหมครับฝั่งเรานี่ครับเห็นไหมครับทางซ้ายมือนะจ๊ะบนหน้าจอทุกคนเห็นนะครับหน้าจอคำว่าร้านค้าก็จะเป็นการส่งคำขอการโทรไปส่วนลูกค้าก็จะเห็นแบบเดียวกันโอเคไหมซึ่งนี่แหละครับอย่างที่เมื่อกี้บอก LINE OA เนี่ยอาจจะส่งไปครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่กดก็จะติดต่อกันทางโทรศัพท์ไม่ได้นั่นแสดงว่าเรารบกวนเขาไม่ได้เขาต้องยินดียินยอมเต็มใจแต่แน่นอนครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะอยากคุยอยู่แล้วแหละเพราะก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดถูกไหมครับลูกค้าก็กดครับพอกดเสร็จครั้งนี้แล้วครับโทรได้ทั้งเสียงและวิดีโอตอนแรกมาเป็นเสียงก่อนแล้วถ้าเกิดเรามีสับแอดมินหลายๆคนเป็นยังไงสมมติเรามีแอดมินทั้งหมด5คนมันขึ้นทุกเรื่องเลย แล้วถ้ามีคอมพิวเตอร์ด้วยที่เป็นตัว LINE LINE Manager นะครับไอตัวที่เจ้าเบราว์เซอร์ของตัว LINE OA ของเราเนี่ยนะครับ manager.line.bitch ก็ขึ้นเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าแอดมินคนไหนจะเป็นคนกดรับแล้วก็สนทนากับลูกค้านะครับซึ่งแน่นอนพอกดรับคุยนอกจากเสียงวิดีโอด้วยนี่เป็นไงดีงามไหมสุดยอดไหมโอ้หลายๆคนยังไม่ทราบแล้วคราวนี้พอทราบสุดๆแล้วอาจารย์อุ้ยโค้ดวันนี้ฟังมาแล้วอยากใช้เหลือเกินตอนเนี้ยไปดูกันง่ายมากนี่ครับอันดับแรกเลยจ้ะบอกก่อนนะครับว่าต้องทำการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคไหมผ่านเบราว์เซอร์นั่นเองก็คือที่เว็บอะไรครับ manager.line.bitch นี่คือลิงก์นะครับที่เราจะเข้าไปพอเราเข้าไปปุ๊บตรงหน้าแชทครับพอเรากำลังสนทนากับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดท่านสังเกตมันจะมีด้านซ้ายมือตามรูปเลยนะครับด้านซ้ายมือเนาะที่เป็นรูปเฟืองจ้ะรูปเฟืองคือรูปตั้งค่าการแชทแล้วกดรูปเฟืองเลยครับกดจึ๋งพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะมีแท็บข้างบนขึ้นมาครับตั้งค่าแชทเห็นไหมครับในเมนูนี้หรือหน้านี้เขาชื่อว่าตั้งค่าแชทมันจะมีแท็บหนึ่งที่ชื่อว่าโทรเห็นไหมครับโทรนะฮะนะครับเราก็กดไปคำว่าโทรนะพอกดโทรเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลงมาครับจึ๋งมันจะมีคำว่า line call ก็คือการตั้งค่าของการโทรนั่นเองถูกไหมครับตั้งค่าการโทรเนาะตรง line call ปกติมาตรฐานมันจะเป็นคำว่าไม่ใช้ก็คือยังใช้ไม่ได้ไอ้ที่เมื่อกี้ผมเล่ามาทั้งหมดถ้าไม่ตั้งค่าตรงนี้ไม่ได้ใช้เนาะตอนแรกมันจะขึ้นก่อนว่าไม่ใช้พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าใช้สิจ๊ะพอเราอยากใช้เพราะมันมีประโยชน์สุดๆอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าใช้พอเรากดเสร็จปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็จะมีอีกนะครับโอเคอยากจะใช้ไม่ว่ากันจ้ะยินดีเต็มที่เพราะเรามีบริการอยู่แล้วแต่มันจะถามว่าจะเลือกประเภทการโทรแบบไหนเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือทั้งเสียงทั้งภาพทั้งวิดีโอนี่ครับเราก็เลือกได้เห็นไหมครับโทรแบบเสียงหรือว่าโทรแบบเสียงกับวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละแค่นี้เองแล้วเราก็เลือกในสิ่งที่เราต้องการซึ่งผมแนะนำเลยนะส่วนตัวเลยนะครับเอาทั้งโทรและวิดีโอเผื่อไปเลยครับลูกค้าท่านไหนที่เขาอยากจะวิดีโอเขาก็กดกล้องของเขามาเองถ้าเขาไม่พร้อมเขาจะโทรแค่เสียงจ้ะนะครับว่าไปนะนี่แหละครับเราเลือกแบบนี้ครับผมแนะนำเนาะโทรแบบเสียงและวิดีโอคอลพอเรากดตรงนี้เรียบร้อยครับเท่านั้นแหละครับหลังจากนี้แหละเรากับลูกค้าคุยเพลินเกินห้ามใจเลยแล้วถ้าเกิดเราดูแลลูกค้าได้คุยกันได้เป็นไงครับก็ดึงดูดใจลูกค้าอีกนั่นแหละลูกค้าก็จะอยู่กับเรานะครับดูแลกันสุดๆเลยนะครับดูแลกันสุดๆเลยนี่นะครับแต่อย่าลืมย้ำนะครับย้ำนะครับว่าทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นอันนี้ไม่สามารถทำอยู่บนสมาร์ทโฟนได้นะจ๊ะเอาละครับนี่ก็จะส่งกันได้คุยกันได้แบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยจ้ะนี่เลยนะครับตั้งค่าการโทรนะครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับนั่นคืออันถัดไปของตัว LINE วิดีโอคอลแต่ถามว่ามีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับผมขออนุญาตเสริมตรงนี้หน่อยนึงหลายๆธุรกิจตอนนี้นะครับท่านทราบไหมเพื่อนๆผมเนี่ยนะครับนักธุรกิจหรือ SME ที่ผมไปบรรยายไปอบรมกันมาเนี่ยเขาใช้ตัว LINE OA call ในการช่วยธุรกิจเขานะครับเพราะอะไรผมขออนุญาตเสริมของผมหน่อยได้ไหมครับธุรกิจที่เน้นบริการธุรกิจที่เน้นบริการเช่นธุรกิจที่ต้องส่งคนไปดูหน้างานโอเคไหมส่งคนไปดูหน้างานยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติช่างแอร์
ช่างไฟลองนึกสภาพนะช่างแอร์ช่างไฟอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยพอลูกค้าติดต่อผ่าน LINE OA มาเราก็มีช่องทางการติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแล้วพอคุยกันเสร็จทุกคนครับอันนี้ผมย้ำนะครับว่าขออนุญาตครับอยากจะแจ้งอย่างนี้ว่าลูกค้าเนี่ยที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยบางครั้งเขาไม่รู้ศัพท์เทคนิคในแวดวงของเราจริงไหมช่างไฟอย่างเงี้ยบอกให้อะไรนะตัวสตาร์เตอร์อะไรนะบัลลาดใช่ไหมบัลลาดสตาร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยงงจริงไหมครับงงบางทีตัวไหนยังไงพอคุยกันไม่เริ่มรู้เรื่องพอแชทไปแชทมาโอ้โหชักจะหัวร้อนนี่แหละครับLINE OA call จะมาช่วยท่านจริงๆนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมเจอหลายๆธุรกิจที่เป็นลักษณะของการบริการแบบนี้นะครับอย่างเช่นพอไฟดับบ้างเอ้ยไอ้หม้อแปลงอยู่ไหนไอ้ห้องไฟอยู่ตรงไหนอันนี้คือตัวอย่างนึงอ่ะสมมติช่างแอร์มีอาการแบบนี้ไอ้ของนี้มีอาการแบบนี้หรือรถยนต์ขออนุญาตครับพี่ๆน้องๆครับผมเนี่ยนะครับอยู่ในแวดวงของธุรกิจรถยนต์มาค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนลูกค้าหลักของผมคือรถยนต์เลยนะทุกวันนี้ก็ยังดูแลเขาอยู่อีกเยอะแยะมากมายบางทีลูกค้าอยู่ที่บ้านมีเสียงรถมีเสียงอะไรเสียงเป็นยังไงฟังแล้วพออธิบายให้ช่างฟังโทรหาลูกช่างแล้วเป็นไงครับฟังรู้เรื่องไหมเอาโทรศัพท์จ่อก็ไม่เข้าใจถูกไหมครับแก๊กอะไรอย่างเงี้ยพอมีฟีเจอร์นี้แหละครับ LINE OA call เป็นยังไงครับก็เปิดนี่เลยวิดีโอคอลพี่ฟังดูลองฟังสักพักหนึ่งเสียงเนี่ยคล้ายๆหมาหอนนะน่าจะมีใครอยู่ข้างหลังแล้วล่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะนี่แหละครับมันจะทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าออนไทม์แล้วก็ออนไซต์แบบผ่านตัวนี้ได้เลยแบบง่ายๆเลยเห็นไหมออนไลน์ นี่แหละครับสุดยอดของการใช้วิดีโอคอลผ่าน LINE OA นี่แหละมันเป็นเรื่องง่ายๆที่คนยังไม่รู้ไงเห็นไหมครับนะครับหรือบางทีผมขออีกหนึ่งตัวอย่างเลยอันนี้สุดท้ายอันนี้คือเคสจริงที่เกิดขึ้นกับลูกค้าสาวๆรถเสียกลางทางกลางป่ามันก็ดูน่ากลัวไปหน่อยนะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไปรถเสียอยู่ข้างทางเราก็หงุดหงิดแล้วเราก็ดูแลตัวเองไม่เป็นนะครับโทรมาครับโทรมาถึงที่ศูนย์บริการรถยนต์ศูนย์โชว์รูมพอโทรมาเสร็จเป็น LINE OA หรือว่าพิมพ์เสร็จช่วยหนูด้วยอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันทางโทรศัพท์ก็ไม่รู้เรื่องสักที LINE OA มาเลยจ้ะคุณพี่โทรนะเดี๋ยวผมส่งคำขอการโทรไปพอกดปุ๊บเขากดโทรครับพอกดเสร็จโอ้คุณพี่อ่ะใจเย็นนะครับช่วยเปิดฝากระโปรงหน่อยเท่านั้นจะถกเลยไม่ใช่ครับกระโปรงรถพอเปิดกระโปรงรถเสร็จจึ้งก็ให้นะครับก็เอาตัวนี้ไปส่องเลยโอ้นี่ไงสายไฟมีปัญหาเคสนี้แหละครับลูกค้าประทับใจไม่รู้ลืมเพราะไม่นึกเลยว่า LINE จะช่วยได้ขนาดนี้เป็นไงครับเอา LINE OA มาเสริมนะครับโดยเฉพาะฟีเจอร์ LINE OA call นะครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธ์เด็ดสำหรับธุรกิจนะครับที่เรามาแชร์กันอ้าวมาดูเรื่องถัดไปซึ่งเป็นประเด็นที่แบบผมบอกเลยครับว่ามันคือการประยุกต์ใช้ขั้นสุด เป็นยังไงครับกลยุทธ์เด็ดๆสำหรับธุรกิจที่มีสาขาหรือแฟรนไชส์นี่แหละครับเมื่อสักครู่นี้เล่าแล้วนะครับว่าเรามีตั้งหลากหลายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการ์ดแมสเซจถูกไหมครับรีวอร์ดการ์ดนะครับแล้วอะไรอีกมีริชเมนูแล้วก็มีริชแมสเซจโอ้จริงๆแล้ว LINE OA มีเยอะอ่ะผมสอนเองนะครับวันนึงนี้โอ้โหทั้งวันเต็มๆเลยนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ดีๆต่างๆเยอะมากแต่อันนี้คือการที่จะนำสิ่งที่มีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่มีสาขาหรือแฟรนไชส์ไปฟังกันเลยครับว่าเป็นยังไงอ่ะขออนุญาตครับดูรูปนี้กันนี่ขออนุญาตก่อนเลยอันที่1นะครับอันนี้หลายๆคนไม่ทราบอีกแล้ววันนี้คนไม่รู้เยอะไม่เป็นไรครับมันไม่มีคนที่รู้ทุกอย่างไงพอเรารู้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลองใช้ดูถ้ามันดีถ้ามันใช่ก็ใช้ต่อถูกไหมครับประยุกต์ให้เหมาะกับธุรกิจของท่านนะครับอ่ะเรื่องนี้เขาเรียกว่าการสร้างบัญชีแบบกลุ่มจ้าหรือgroup account คืออะไรครับใจเย็นเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนท่านไหนนะครับที่เป็นธุรกิจที่มีสาขานะหรือเรียกว่ามีหลายๆสาขาตัวเองเนาะอาจจะมีอยู่4ภาคอาจจะมีอยู่3010ร้าน20ร้านจะไซส์ไหนก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านเริ่มมีสาขาท่านฟังดีๆนะอันนี้คือธุรกิจที่มีสาขาซึ่งจริงๆมันประยุกต์ใช้กับแฟรนไชส์ได้ด้วยแต่เดี๋ยวผมพูดเผื่อไว้ก่อนเลยแต่เดี๋ยวแฟรนไชส์จะมีอีกประเด็นนึงแฟรนไชส์มีอีกประเด็นนึงเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องพูดธุรกิจที่มีสาขาครับสมมติผมเนี่ยวันนี้มีสาขาทั้งหมด5สาขาทั่วประเทศนั่นแน่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะครับคราวนี้เนี่ยการที่เรามีสาขาแปลว่าอะไรท่านทราบไหมการที่ธุรกิจมีสาขานั่นแปลว่าคือเราขยายธุรกิจไปยังตามภูมิภาคหรือจุดต่างๆเพื่อที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดถูกไหมครับการที่เราจะมีสาขานี่คือเราดูละว่าเฮ้ยเราอยากจะดูแลลูกค้าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานแบบนี้นะครับ
เราก็จะมีเลยเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาอะไรก็ว่าไปอุบลขอนแก่นนะแบบนี้นะครับเพราะเรามีสาขาทุกท่านทราบดีครับธุรกิจที่มีสาขาเนี่ยผมพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของธุรกิจต้องฟังอย่างเดียวนะครับทีมงานที่อยู่ในแต่ละสาขาเราทำงานทุกคนอยู่วันนี้ที่มาฟังกันเนี่ยมันคือคนทำงานอยู่แล้วหรือแม้แต่แหมจะเสียงดังหน่วยงานราชการเองก็แล้วแต่นะครับองค์กรต่างๆก็จะมีเห็นไหมครับหน่วยย่อยที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับนะเราก็เอาสาขาเนี่ยนะครับเนาะให้บริการประชาชนดูแลลูกค้าตามจุดนั้นจุดนี้แปลว่าลูกค้าเรากับสาขาใกล้ชิดกันไหมใกล้ชิดกันคนเหนือพูดภาษาเหนือเจ้าเจ้าเจ้าคนใต้ก็พูดกันครับลอยจังหู้ลอย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 เอออะไรอย่างเงี้ยมันพูดภาษาเดียวกันมันคุยกันรู้เรื่องกว่าใช่ไหมครับม่วนขนาดทางฝั่งขอนแก่นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างพอเรามีสาขาปุ๊บปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรเลยนะครับเจอเลยไม่ว่าจะ SME จะเล็กจะใหญ่โดนหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังได้หมดแน่นอนนะครับตั้งต้นจนถึงตรงนี้เลยก็คือเรื่องของการสื่อสารที่ผิดเพี้ยนมีคำถามใครนะครับเคยเล่นเกมไหมครับที่ว่าคนข้างหน้าเนี่ยนะครับไปอ่านข้อความมาเราต่อแถวกันนะครับเป็นงูเลยสมมติ10คนนะครับเวลาที่เราไปเล่นเกมไปทำกิจกรรมนอกสถานที่กันถูกไหมครับชอบมีเกมนี้นะครับประจำเลยผมก็เคยเล่นคนหน้าสุดอ่านข้อความก่อนกะตายไปดวงจันทร์อยากจะฉันอะไรก็ว่ามาโอ้ยอ่านแล้วงงๆไอ้ข้างหน้าก็อ่านท่องมาอย่างดีเลยพออ่านเสร็จไล่ต่อไปนี่เลยครับจึ๊กถึงคนสุดท้ายทีไรไม่เคยเป็นกระต่ายไปพระจันทร์สักทีนึงอาจจะเป็นสิงโตจระเข้อะไรก็ว่าไปนั่นคือปัญหาหนึ่งของการสื่อสารที่ผิดเพี้ยนนี่คือเกมที่เขาเล่นกันแต่ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไหมเป็นจ้ะส่วนกลางหรือสำนักงานใหญ่บอกทุกคนหรือว่าเนี่ยเราเนี่ยครับเป็นคนบอกว่าเอ้าต้องทำอย่างนี้ต้องพูดอย่างนั้นนะเราจะมีแคมเปญโปรโมชั่นแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมครับเราก็สื่อสารออกไปครับเราบอกกับสาขาเพราะเรามีสาขาดูแลลูกค้าไงจริงป่ะปรากฏว่าอีสาขาเนี่ยตัวดีเลยคือบางครั้งคนเรามันผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดาคนไม่ผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรโอ้โหสุดยอดคำนี้คมกิ๊บนะครับบาดเลือดซิบเลยโอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้แต่เทคโนโลยีนะครับสามารถช่วยท่านได้โดยเฉพาะ Line OA วันนี้ที่ผมจะบอกต่อนี่แหละครับช่วยได้จริงๆช่วยยังไงล่ะอ่ะนี่ฟังผมนะอ่ะสาขาจ๋าเธอไปประชาสัมพันธ์นะว่าจะมีโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7บางคนก็ไปสื่อสารผิดวันที่7ถึงวันที่3สลับกันซะงั้นยกตัวอย่างก่อนมันฟังดูเหมือนเรื่องตลกเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้วและเป็นไปเยอะจริงๆวันนี้ผมมั่นใจเอาละครับช่วยกันพิมพ์หน่อยใครก็ตามที่วันนี้สื่อสารในองค์กรแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับพิมพ์1จ้าไม่เป็นไรนะจ๊ะพิมพ์มาต้องมีบ้างแหละมีทั้งตลกตลกขำๆแล้วก็น่ารักน่ารักแต่อย่าไปถือโทษโกรธกันนะคนเราบางทีก็ต้องมีผิดพลาดบ้างทุกวันนี้ชีวิตเครียดจะแย่อยู่แล้วนะครับเราลองทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยการใช้ Line OA ดีกว่าครับนะพอการสื่อสารที่มันผิดเพี้ยนอย่างเช่นการแจ้งโปรโมชั่นการแจ้งข่าวสารว่าวันนั้นจะวันนี้จะมีอะไรบ้างนี่แหละครับเราเปลี่ยนเลยโอเคเธอสาขาไม่ต้องละไม่ต้องสื่อสารให้ลูกค้าทั้งหมดสื่อสารโดยผ่านส่วนกลางหรือบัญชี Line OA ของตัวสำนักงานใหญ่หรือว่าตัวหัวหน้าใหญ่เลยนี่ตัวบอสนึกออกใช่ไหมครับปกติสาขาเมื่อกี้ภาคเหนือบอกว่าเมื่อก่อนเวลาจะสื่อสารเนี่ยจะต้องพูดเจ้าลงท้ายด้วยภาคใต้ก็จะบอกอย่ามาท่านลอยลอยลอยนึกออกไหมครับเราจะมีคำแบบตามแต่ละภาคสมมตินะวันนี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนกลางจะเป็นคนพิมพ์ข้อความทั้งหมดแล้วก็ส่งออกไปให้บางคนบอกอาจารย์ท่านทำไมต้องมาใช้อีกกรุ๊ปแอคเคาท์ล่ะปกติก็ให้ส่วนกลางพิมพ์มาแล้วก็ส่งมาที่สาขาดิเดี๋ยว OA ของสาขาเนี่ยหรือ Official Account ของสาขาจะเป็นคนบอร์ดแคสเองไม่ใช่อันนี้ทำจากตรงกลางทีเดียวจบไม่ต้องส่งไปส่งมาลองไปดูกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแก้การสื่อสารที่ผิดเพี้ยนแล้วทำยังไงครับเขาจะมีการรวมบัญชีของ Line OA ของแต่ละสาขามาเจอกันทุกคนฟังดีๆนะทุกคนบางคนบอกว่าเนี่ยโค้ดฟังมาถึงตรงนี้เข้าท่าแล้วโอเคไอเดียได้แล้วแต่ยังสงสัยอยู่อ่ะทำไมจะต้องรวมบัญชีแล้วทำไมไม่มีบัญชี Line OA แค่บัญชีเดียวผมตอบก่อนเลยนะครับคนที่ทำธุรกิจจริงหรือคนที่เจอปัญหาแบบนี้ที่หน้างานเขาจะรู้ดีครับว่าการที่เราแยก Line OA ให้กับสาขาในพื้นที่ส่วนใหญ่เลยนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่จะดีกว่าเพราะลูกค้ากับเราใกล้ชิดกันมันก็เหมือนธนาคารที่เขามีสาขาตามนู่นตามนี่ตามแต่ละจังหวัดนั่นแหละแบบเดียวกันคนในพื้นที่คุยกันรู้เรื่องใกล้ชิดการที่ดูแลลูกค้าใกล้ชิดก็ติดต่อกันติดใจไงนะครับไปดูกันครับวิธีการเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเซตนะครับนี่เริ่มต้นเลยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งบนหน้าจอฟีเจอร์นี้นะครับกรุ๊ปแอคเคาท์หรือการตั้งค่าการแชทแบบหลายคนเนี่ยนะครับต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นจ้ะมือถือทำไม่ได้นะจ๊ะโอเคไหมชัดเจนเนาะชัดเจนนะอ่ะทุกคนชัดเนาะ
ไปดูกันว่าทำยังไงพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมสูดลมหายใจเข้าเหมือนเดิมครับแล้วค่อยๆผ่อนออกเบาๆเหมือนโยคะไหมเหมือนโยคะสบายสบายนะครับเวลาที่เราล็อกอินนะครับ Line OA เข้ามาอย่าลืมนะครับที่ URL อะไรครับลิงก์อะไร manager.line.bizพอเราล็อกอินเรียบร้อยนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้ามากุ๊กกิ๊กน่ารักเข้ามาปุ๊บเราจะเจอหน้านี้เลยเห็นไหมครับนี่หน้าที่มันจะเรียงรายชื่อบัญชีของ Line OA ของเราบางคนถามโอ้ทำไมโค้ดเนี่ยบางคนมี Line OA หลายอันจังเลยก็บางทีเขาก็มีหลายธุรกิจไงบางทีเขาก็อาจจะมีการแบ่งผนุงแผนกอันนี้แล้วแต่การประยุกต์ใช้โค้ดบอกตรงๆก่อนนะโค้ดเคยคอนซัลท์ทั้งบางกลุ่มธุรกิจที่เขาอยากแยกตามแผนกบางธุรกิจคุยแค่แผนกนั้นแผนกทั้งหมดทุกแผนกคุยแค่ Line OA เดียวได้หมดครับเอาที่เหมาะสมกับเรานะครับสมมตินะเรามีหลาย Line OA เลยก็คือรายเนี่ยครับอย่างของสาขาเนาะเรามักจะเจอตรงนี้ก่อนรายชื่อบัญชีลองกดดูอีกนิดนึงครับลองเหลือบตาดูอีกนิดเดียวจะเจอสิ่งนี้ครับนี่เห็นไหมครับที่หน้าแรกเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่ากลุ่มอยู่มันอยู่ข้างๆมันอยู่แนบชิดสนิทชิดเชื้ออยู่กับคำว่าบัญชีรายชื่อบัญชีเลยคำว่ากลุ่มเคยกดกันไหมล็อกอินเสร็จมันจะมีคำว่ารายชื่อก่อนก็จะขึ้นมาเรียงเลยนะครับ Line OA ของเราใครมี2ตัว3ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างในตัวอย่างนี้จะมีเยอะหน่อยอ่ะหน้าเนี้ยเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันหรือเปล่านี่รายชื่อบัญชีเห็นไหมครับอันนี้ของใครของโค้ดเองจ้า นี่คือตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะครับแต่ใช้จริงนะก็คือบัญชีครับผมมี20บัญชีจะมีเยอะไปไหนแหมก็สอนเยอะแล้วก็ใช้จริงด้วยเพราะผมมีผลิตภัณฑ์ที่มากมายผมทำธุรกิจทางด้าน IT ด้วยนะครับทำซอฟต์แวร์ผมก็จะมีธุรกิจที่แยกเป็นลายโปรดักต์เลยแล้วก็แยกบางบัญชีตามลูกค้าด้วยซ้ำไปนะครับดูแลเป็นเจ้าๆไปอย่างนั้นนะครับโอเคครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดไปข้างๆกันตรงคำว่ากลุ่มเห็นไหมจ๊ะกลุ่มขออนุญาตบอกก่อนขออนุญาตบอกก่อนหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าอันนี้หมายถึงการที่จะเอา Line OA ไปคุยในกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ Line กลุ่มนะไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นกลุ่มของบัญชี Line OA ของเราที่มีอยู่โอเคไหมนะครับดูนะหลักการก็คือครับกดตรงคำว่ากลุ่มพอกดตรงคำว่ากลุ่มเสร็จนะครับอันนี้ทำตามได้เลยนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับทำตามได้เลยง่ายๆล็อกอินเข้าไปที่ manager.line.biz นะครับแล้วก็ไปที่ตรงคำว่ากลุ่มซึ่งมันจะอยู่ข้างๆเลยครับอยู่ในหน้าแรกเลยคำว่ากลุ่มพอกดคำว่ากลุ่มเสร็จจึ๊กนะครับมันจะเจอปุ่มนะครับคำว่าสร้างใหม่สร้างใหม่แล้วก็ไปกดปุ่มสร้างใหม่กันจ้ะพอเรากดปุ่มสร้างใหม่เสร็จใช่ไหมครับนี่มาแล้วจ้ะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้น่ารักกุ๊กกิ๊กมันจะให้ตั้งชื่อครับกลุ่มเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีในสไลด์นี้โค้ดตั้งชื่อว่าเครืออันนายกรุ๊ปโอ้โหยิ่งใหญ่มากอันนายเป็นใครบริษัทโค้ดเองครับเครืออันนายกรุ๊ปครับตั้งชื่อก่อนเลยจะได้ไม่งงว่าเป็นกลุ่มอะไรเนาะจากนั้นครับเราก็กดคำว่าเพิ่มพอกดเพิ่มเสร็จนะครับง่ายๆทำตามได้ช้าๆชัดๆนะครับนี่นะสร้างกลุ่มนั่นเองพอกดคำว่าเพิ่มเสร็จนะครับโอเคนะครับเราก็ไปตรงนี้เลยดึงบัญชีครับมันจะมีซ้ายกับขวาครับหน้าจอมันจะมีซ้ายกับขวานะฮะดึงบัญชีจากทางซ้ายย้ายมาทางขวาจ้ะบัญชี Line OA บัญชีไหนที่เรามีนะครับแล้วเราอยากจะมารวมกลุ่มเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมครับเรามีหลายๆสาขาเนาะอย่างเช่นสาขาเชียงใหม่สาขาสงขลาสาขาหาดใหญ่สาขาอุบลขอนแก่นอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ดึงมาครับดึงจากทางซ้ายย้ายมาทางขวาอย่างตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยในหน้าจอโค้ดก็จะเห็นแล้วนะครับว่าโค้ดเนี่ยดึงไปแล้ว 3-4 บัญชีเนาะบัญชีที่4ครับของอันนาย CRM and IT Service นี่คือเป็นบัญชี Line OA ของโค้ดเองของบริษัทนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปครับจึ๊งพอดึงเสร็จครับจนครบทุกสาขาที่เราต้องการแล้วนะครับหรือว่าทั้งหมดที่อยู่ในเครือเราแล้วก็กดปุ่มคำว่าเพิ่มบัญชีโอเคไหมครับกดปุ่มเพิ่มบัญชีเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยเนาะแต่ต้องทำบนคอมพิวเตอร์นะจ๊ะอย่างที่บอกเนาะอันนี้ดีงามพอเรากดเพิ่มบัญชีเสร็จครับดูนะครับพอกดเพิ่มบัญชีเสร็จปุ๊บนี่แล้วมันก็จะมาสรุปครับว่ากลุ่มที่เราจะสร้างที่เราหยิบ Line OA หลายๆตัวมารวมๆกันของเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างมันก็สรุปเลยครับอ๋อมีบัญชีนี้ตามที่หน้าจอนะครับ 3-4 บัญชีแล้วเราผมก็กดคําว่าสร้างใหม่ครับเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดบัญชีไหนเราหยิบมาผิดเราก็กดลบข้างขวาได้เห็นมั้ยครับจะมีคําว่าลบอยู่อันนี้ง่ายๆเนาะเสร็จแล้วพอเรากดสร้างใหม่เท่านั้นล่ะครับหลายๆ Line OA OA ของเชียงใหม่ Official Account ของเชียงใหม่ของหาดใหญ่ของอุบลขอนแก่นสุรินทร์บุรีรัมย์ก็จะมารวมกันแล้วพอมารวมกันแล้วเป็นไงครับไม่ได้คุยเล่นกันเองนะครับแหมบางคนบอกรวมกันก็มันสิอาจารย์โค้ดอย่างนี้ก็มันเลยนะครับเพราะอะไรครับพอรวมกันทีไรเป็นไงครับนกกระจอกแตกรังไม่ใช่จ้าพอเรารวมกันเสร็จครับสิ่งที่เราจะได้คืออันนี้ครับนี่ทุกคนครับนี่คือบัญชีกลุ่มนะครับที่ชื่อว่าเครืออันนายกรุ๊ปแล้วเห็นทางด้านที่เราวงไว้ไหมครับทำเป็นไฮไลท์เห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแคสต์นะครับไทม์ไลน์ตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับหรือแม้แต่แมสเซจประเภทต่างๆนะครับเรียกว่าหลายๆฟีเจอร์ที่เป็นของเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับถูกรวมกันและ
ช้ร่วมกันได้เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังผมสรุปเคลียร์เลยนะเรามี Line OA หลายบัญชียกตัวอย่างที่เห็นชัดคือ Line OA ของแต่ละสาขาเราก็รวมของแต่ละสาขามาไว้ด้วยกันเอามารวมกลุ่มกันพอรวมกลุ่มกันเสร็จปุ๊บเราสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาเท่านั้นแหละครับเราจะสามารถใช้ฟีเจอร์สำคัญร่วมกันได้แล้วยกตัวอย่างที่เมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดครับวันนี้ครับจากส่วนกลางบอกว่าอยากสื่อสารทุกสาขาทั่วประเทศข้อความเดียวกันผ่านบอสแคสเดียวกันไม่ต้องไปนั่งครับกรุงเทพบอสแคสทีนึงเชียงใหม่ทีนึงสงขลาทีนึงไม่ใช่บอสแคสผ่านกลุ่มได้เลยจ้ะเท่านั้นแหละครับทุกคนก็จะได้สื่อสารแบบเดียวกันไม่มีตกหล่นและผิดเพี้ยนแน่นอนแน่นอนนะครับรวมถึงไทม์ไลน์ด้วยพอโพสต์ทีครับขึ้นทุก Line OA เลยโอ้ไทม์ไลน์นี่แอบกระซิบนะอันนี้ดีงามใครที่ยังไม่รู้แล้วยังไม่ได้ใช้นี่บอกเลยว่าเสียดายใช้เถอะครับฟรีและน่ารักกุ๊กกิ๊กที่สุดนะครับนอกจากนั้นนะครับพอเราทำอย่างนี้เป็นกลุ่มกันเสร็จนั่นแปลว่าต่อไปนี้นะครับอะไรที่เราอยากจะสื่อสารจากตรงกลางและเหมือนกันทั้งหมดทั่วประเทศหรือแม้แต่จากสาขาอยากจะสื่อสารกับลูกค้าของแต่ละคนทั้งหมดเลยตรงนี้ทำได้แล้วสบายๆเลยเห็นไหมครับว่าไม่ยากและน่าใช้มากและผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบจริงๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาพูดคุยและบอกให้เราทราบว่าตรงนี้อีกเป็นอีกฟีเจอร์และก็เทคนิคหนึ่งที่จะทำให้เรากับลูกค้าใกล้ชิดสนิทสนมกันนะจ๊ะเอาละครับแหมมาถึงช่วงท้ายแล้วเวลาไวเหลือเกินปกติผมพูดประมาณ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้มีแค่ชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับอ่ะเรื่องนี้เลยนี่กลยุทธ์เด็ดๆนะครับเหมือนเมนูเด็ดเลยนะฮะพูดแล้วหิวไหมครับตอนนี้กี่โมงเนี่ย11โมงเริ่มหิวครับ กลยุทธ์เด็ดๆสำหรับร้านค้าหรือธุรกิจที่มีแฟรนไชส์จ้าโอ้ทำไมถึงมาพูดแฟรนไชส์เนี่ยทำไมถึงมาพูดแฟรนไชส์ปะโทผมขออนุญาตนิดเดียวครับพี่น้องครับผมเคยนะครับผมก็เป็น SME เหมือนทุกคนนั่นแหละผมก็ทำธุรกิจมีอยู่ช่วงนึงครับคึกอยากทำแฟรนไชส์เป็นไงคนเราอยากทำธุรกิจอยากมีแฟรนไชส์นะครับตัวอะไรบินอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวจับกินนั่นน่ะนะฮะนะครับเราก็อยากทำแฟรนไชส์ผมก็ไปอบรมแฟรนไชส์สินะครับปรากฏว่าผมมีโอกาสขออนุญาตเลยนะครับอันนี้ขอพูดนิดเดียวเลยผมไปอบรมเรื่องของความรู้ทางด้านแฟรนไชส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับโอ้โหให้ความอนุเคราะห์ให้ผมได้เข้าไปร่วมอบรมนะครับตั้งแต่ปีอุ้ย4 5 6ปีละสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆคืออะไรครับความรู้แน่นเปี้ยผมเรียนตั้งแต่ต้นจนจบตั้งใจเรียนมากเรียนไปก็ตั้งใจเรียนนะอย่าไปถามนะครับว่าผมเรียนยังไงไม่เอานะเอาเป็นว่าผมเรียนไปตั้งใจเรียนพอเรียนเสร็จปุ๊บได้คำตอบครับว่าตอนสุดท้ายต้องมีการสอบแผนด้วยผมเลยรู้ว่าธุรกิจผมไม่เหมาะจะทำแฟรนไชส์นี่คือความดีงามครับเพราะถ้าเราไม่เรียนก่อนแล้วเราไปทำเลยเป็นไงครับป่านี้คงจะเจ๊งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมันทำให้เรารู้ว่าหลักการทำแฟรนไชส์นะต้องมีอะไรยังไงบ้างโอ้โหความรู้แน่นเปรี้ยแล้วดีจริงๆนะครับนอกจากความรู้ดีๆได้อะไรครับได้เพื่อนจ้าโอ้โหผมไปรู้จักกับธุรกิจแฟรนไชส์อีกหลายๆธุรกิจเยอะแยะมากมายและการได้เพื่อนได้ความรู้ตรงนี้ครับเกิดอะไรต่อครับเราก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไงนะครับเราก็ยังมีกลุ่มคุยกันเจอกันข้ามรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็คุยกันไปปรากฏว่าก็มีหลายๆคนมาปรึกษาครับว่าโค้ชเนี่ยใช้ Line OA อยู่แต่มันมีปัญหาลุงลังอยู่อันนึงแล้วด้วยความที่เราพอจะเข้าใจเรื่องแฟรนไชส์เดี๋ยวผมขออนุญาตชัดๆแบบนี้ก่อนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เขาเรียกว่าแฟรนไชส์ซอแฟรนไชส์ซอโอเคมั้ยซอนี่ผมอยากให้มองว่าวิธีการจำครับมองว่าเขาเป็นอซอแฟรนไชส์ของอซอโอเคมั้ยแฟรนไชส์ซอนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรดาคนที่เอาแฟรนไชส์เราไปขายต่อเนี่ยคนที่เขาซื้อของเราไปเนี่ยสมมติเราอยู่กรุงเทพคนที่เขาซื้อไปอยู่เชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาปัตตานีอะไรก็แล้วแต่เหล่านั้นเขาเรียกว่าแฟรนไชส์ C ให้จำง่ายๆอย่างนี้ครับ C คือแปลว่ามองเห็น C ต้องมองซออย่างเดียวซอทำ C มองซอทำเป็นตัวอย่าง C ทำตามโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับพอแฟรนไชส์ซอทำเนี่ยหรือเจ้าของธุรกิจทำพอทำเสร็จบางทีเราทำปุ๊บตัวแฟรนไชส์ C ทำแล้วไม่เหมือนของเราแฮะผมบอกก่อนนะอันนี้ซีเรียสมากอันนี้ซีเรียสสุดๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าจะเอา Line OA มาประยุกต์ยังไงเราทําธุรกิจนี้เรารักของเราคนที่ไปทํากับเราเราต้องเลือกกันมาอย่างดีแล้วว่าเขาจะเอาธุรกิจของเราเนี่ยแฟรนไชส์ซีของเราเนี่ยต้องเอาของเราไปทําอย่างดีเช่นเดียวกันปรากฏว่าพอเราทําเสร็จเขาไปเรียกว่าแปลงร่างของเราซะลุงลังเละเทะเลยครับไม่เหมือนของเราซะงั้นน่ะเสียใจทะเลาะกันอีกทุกท่านทราบหรือยังมันเลยมีกฎอยู่ข้อนึงของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งผมได้ความรู้ดีๆอันนี้มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อย่างที่ผมเล่าไว้ฟังเมื่อกี้นี้มันจะต้องมีสัญญาแฟรนไชส์ครับก่อนที่เราจะทำแฟรนไชส์กันเนี่ยไม่ใช่เอาตั้งมาเอารถเข็นไปนั่นฝันที่เป็นจริงคนละรายการกันโอเคไหมนะครับอันนี้คือสัญญาแฟรนไชส์เราก็ต้องเขียนเลยครับว่าคุณจะต้องไม่ทำตัวอย่างนั้นทำตัวน่ารักอย่างนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้ไม่เอานะจ๊ะคุยให้เรียบร้อยตกลงกันเขาเรียกว่าตกลงกันให้จบบนกระดาษพอทุกอย่างจบเซ็นน่ารักกุ๊กกิ๊กไปช่วยกันขายเลยครับไปช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตและแข็งแกร่งปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงปุ๊บ
วันนี้ลูกค้าเองก็เปลี่ยนมาอยู่บนออนไลน์ทุกคนออนไลน์หมดผมเลยมีเคล็ดลับเด็ดมาให้เนื่องจากอันนี้เกิดจากการคอนซัลท์หรือพูดคุยกันกับเพื่อนๆที่อยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยกันที่ผมก็ยังคบหาสมาคมกันอยู่เป็นคนน่ารักไงมีคนคบเยอะโอเคป่ะนะครับนี่ไปดูกันอันนี้ครับอันที่1ขอให้ระบุในสัญญาแฟรนไชส์ชัดเจนว่าเราจะต้องขอเป็นซับแอดมินด้วยใน LINE OA ของเธอโอเคมั้ยเดี๋ยวฉันสร้างให้เธอใช้ไม่ต้องกังวลฉันสร้างสัญช่างให้เธอฉันเป็นนะแฟรนไชส์ซอแล้วก็สร้างให้แฟรนไชส์ซีซีก็เอาไปใช้เราช่วยเต็มที่แล้วเราขอนิดเดียวเองขอเป็นซับแอดมินนะครับขอเป็นซับแอดมินแต่แถมให้เนาะขอเป็นซับแอดมินสัก2บัญชีกันเหนียวทำไมครับเผื่อบัญชีนึงเราเกิดหลงลืมแล้วเข้าไม่ได้นึกออกไหมมีอีกบัญชีนึงกันเหนียวนะครับต่อ1แฟรนไชส์ซีเราทำให้เขาครับแล้วเรามีแอดมินของเรา2คนเรากับทีมงานก็ได้นะครับแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็ไปใช้ต่อถามว่าทำไมหัวใจสำคัญที่ต้องตกลงกันให้ชัดเจนก็คือว่าฉันจะเป็นซับแอดมินกับเธอฉันจะไม่แตะอะไรเลยฉันก็จะฉันนี่คือแฟรนไชส์ซอเนาะตัวเจ้าของธุรกิจเราจะไม่เข้าไปยุ่งการตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่ไปสร้างการ์ดเมสเซจจะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ทำไม่เป็นทำเป็นแต่ไม่ทำเพราะเราจะให้เขาทำเองแต่เราจะเป็นที่ปรึกษาแถวบ้านเรียกว่าเราไม่ล้วงลูกอย่าพูดเรื่องลูกนะเดี๋ยวขึ้นประเด็นกำลังแรงอยู่นะครับอ่ะเราจะไม่ยุ่งอะไรเลยแต่เราเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเราเป็นที่ปรึกษาจริงๆครับเราจะคอยประเมินครับอันนี้ตอบผิดนะเฮ้ยอันนี้ตอบแบบนี้ดีกว่านะเห็นไหมครับแฟรนไชส์ซีที่เขาซื้อของเราไปหรือเขาทำธุรกิจร่วมกับเรารู้สึกไงครับดีใจโอ้โหดูแลดีเหลือเกินนะครับแล้วเราประเมินได้เลยไงว่าโอ้โหนี่อันนี้คำตอบนี้ต้องระวังอันนี้ต้องช่วยกันอบรมและผมบอกอีกนิดเดียวครับนี่จากหัวใจแล้วก็เรียกว่ากลบึงของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์เลยพนักงานของแฟรนไชส์ซีก็ออกกันรัวๆเลยนะครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบเนาะเรื่องของคนสำคัญมากพอเขาออกปุ๊บความต่อเนื่องไม่มีแต่ถ้าเกิดเราช่วยดูแลตั้งแต่ต้นแบบนี้โอ้ครับเป็นที่ปรึกษาแบบรักกันสุดๆนะครับแล้วทำยังไงอ่ะง่ายมากพูดมาตั้งเยอะเนี่ยโคตรง่ายอ่ะไปดูกันนี่ครับตอนที่เราสร้างเราผมแนะนำอย่างนี้เลยนะในสัญญาระบุให้ชัดเจนว่าขอเป็นซับแอดมินร่วมสักน้อย2บัญชีแล้วเราก็สร้างเลยครับทำไมเราต้องสร้างเองครับเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าหรือว่าแฟรนไชส์ของเราที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราไปขายต่อไปช่วยกันทำธุรกิจขยายธุรกิจของเรานะครับเขาอาจจะตั้งชื่อแล้วเขียนผิดพิมพ์ผิดตกหล่นเว้นวรรคไม่ถูกใจเราอ่ะนึกออกป่ะทำเองเลยสร้างเลยครับพอสร้างเสร็จปุ๊บก็เว้นวรรคชื่อสาขาไปมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วพอเราสร้างเสร็จเอาไปเลยจ้าเธอเอาไปจ้าแล้วเราขอเป็นแอดมินนี่ไงครับเราก็ไปที่เมนูการตั้งค่าอยู่ตรงไหนจ้าในมือถือก็ทำได้ในคอมพิวเตอร์ก็ทำได้เช่นเดียวกันเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปเฟืองเป็นรูปเฟืองพอกดเข้าไปจึงคำว่าตั้งค่านะครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับคำว่าสิทธิ์เราเป็นคนมีสิทธิ์กดคำว่าสิทธิ์ครับพอกดคำว่าสิทธิ์เสร็จนะครับเราก็ไปออกสิทธิ์เป็นแอดมินเรานี่แหละเป็นแอดมินนะครับแล้วเราก็ส่งอันนี้นะครับเป็นลิงก์ก็ได้นะครับไปให้กับตัวเราเองทางไลน์กับทีมงานของเราแล้วก็กดกันเข้ามาครับกระโดดเข้ามาเป็นแอดมินร่วมของ LINE OA ตัวนี้จากนั้นก็ไปเชิญให้กับแฟรนไชส์ซีเข้ามาแล้วปล่อยเขาลุยเลยแล้วเราก็ช่วยประเมินเห็นไหมครับผมบอกเลยแบบนี้แฟรนไชส์ซีจะไม่รักได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมหลักการของการทำธุรกิจแฟรนไชส์คือการดูแลซึ่งกันและกันดูแล2ชั้นดูแลลูกค้าอันนี้แน่นอน 100% ต้องดูแลและดูแลแฟรนไชส์ซีด้วยนี่ผมพูดเหมือนมันนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ใช่นะครับนี่คือตัวอย่างผมเป็นแฟรนไชส์ซอเป็นตัวเจ้าของธุรกิจที่มีแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ซีผมก็ต้องดูแลแบบนี้แหละไม่ก้าวก่ายแต่ให้คำปรึกษาทำไมเขาจะไม่รักเราถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเรามีโปรโมชั่นอะไรยังไงก็สื่อสารผ่านไลน์เพราะวันนี้ทุกคนครับผมมีอะไรอยากจะบอกนิดหนึ่งรู้ไหมด้วยประสบการณ์ที่ผมบรรยายมาทั่วประเทศเลยนะโอ้โหไปมาทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับนี่อันนี้แอบเอาไว้นิดเดียวนะผมเหลือจังหวัดเดียวที่ยังไม่ไปทั่วประเทศเนี่ยเหลือจังหวัดเดียวเดี๋ยวไว้ช่วยเฉลยตอนท้ายนะครับไปเฉลยในไลน์โอเอผมก็ได้ผมจะบอกเลยครับปัญหาหนึ่งเนาะก็คือเรื่องของการสื่อสารนี่แหละอย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับการที่เราใช้ OA ร่วมกันแบบนี้ก็คือช่วยกันดูแลแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือว่าแฟรนไชส์ซีกับแฟรนไชส์ซอทะเลาะกันเนื่องจากสื่อสารไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจทำแล้วไม่ตรงใจกันอย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะพอบอกให้มีโปรโมชั่นแบบนี้ก็ทำไม่ตรงกันคุยกันผิดๆถูกๆนี่แหละครับการเป็นซับแอดมินจะช่วยดูแลได้อย่างแน่นอนครับผมเอาละครับนี่คือช่วงท้ายของวันนี้สำหรับช่วงของผมนะครับโค้ชสอนะครับนี่หน้าตาดีไม่มีใครเกินเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือผมเองครับนะตัวจริงอาจจะเหมือนตัวจริงหน่อยนะครับงงไหมผมนะครับสรยุทธ์อังคณานุกิจนะครับวิทยากรสอนสนุกนะครับท่านสามารถจะเซิร์ชผมได้มากมายนะครับและวันนี้นี่คือช่องทางในการติดต่อกับผมนะครับอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะปรึกษาเฮ้ยผมเอาพูดเอาหล่อเลยนะรู้จักกันแล้วเนี่ยอยากจะปรึกษาเรื่อง LINE OA ถามมาได้เลยดีมากอยากบอกอยากเล่าอยากชี้แจงเพราะอะไรยิ่งถามผมยิ่งเก่งผมยิ่งเก่งถูกไหมครับแอดไลน์ของผมมาได้เลยนะครับแอดไซ
สอสนุก SOR สอย่อมาจากสรยุทธสนุกก็คือสนุกสนานนั่นแหละนะครับหรือจะไปดูที่เว็บไซต์ของบริษัทผมก็น่ารักนะจ๊ะ www.annai.co.th นะครับและเราก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษากันได้เอาละครับสำหรับผมในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามและเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์และความรู้กันแน่นอนใครมีคำถามอยากปรึกษาอย่าลืมนะครับแอดไลน์ของผมมาได้เลยนะครับแอดสอสนุกนะครับและถ้าอยากจะปรึกษาหาเรื่องอะไรอีกมี Line OA ของ Line Thailand นะครับLine for Business นะครับแอดไซน์ Line TH ใช่ไหมครับ Line Bit TH มีตัวช่วย นะครับอยู่ห่างๆนู่นประมาณ50เมตรนะครับนะครับตรงนั้นอีกช่องทางหนึ่งนะครับคุยได้แล้วก็อย่าลืมนะมีเบอร์ call center ด้วยและสุดท้ายช่วงนี้ขออนุญาตนะครับส่งต่อให้กับโค้ชโซอี้คนเก่งของเราที่จะมาบรรยายในช่วงถัดไปของเราครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ